จัดการหน้าร้านจะเกี่ยวข้องกับการตกแต่งหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จะมองเห็นถือเป็นส่วนที่สร้างการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังนั้นเจ้าของร้านจะต้องเลือกเทมเพลตหรือรูปแบบของเว็บไซต์ให้เข้ากับร้านหรือสินค้าของร้านการเตรียมสัญลักษณ์หรือโลโก้ของร้านการเตรียมไฟล์สำหรับทำหัวเว็บไซต์หรือภาพประกอบต่างๆภายในร้านตลอดจนข้อมูลหรือบทความที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยภายในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการเข้าและออกจากหมวดการตกแต่งร้านการแนะนำให้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของการตกแต่งร้านการเปลี่ยนรูปแบบหรือเทมเพลตของร้านการเพิ่มลบและตกแต่งวิดเจ็ตที่จำเป็นในการตกแต่งร้านการจัดการส่วนต่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือโดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้วิธีการเข้าและออกจากโหมดการตกแต่งร้านคลิกที่รูปของผู้ใช้บริการจะปรากฏชื่อร้านที่เคยสมัครไว้แล้วคลิกที่ชื่อร้านค้ารอสักครู่จะปรากฏหน้าจอการจัดการระบบซึ่งจะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนการตกแต่งร้านและส่วนการจัดการหลังร้านณที่นี้จะเริ่มอธิบายส่วนของการตกแต่งร้านการเข้าสู่ส่วนของการตกแต่งร้านโดยการคลิกที่ตกแต่งร้านรอสักครู่จะเข้าสู่ส่วนของการตกแต่งร้านและเมื่อต้องการออกจากโหมดการตกแต่งร้านให้คลิกที่ปุ่มซ่อนเครื่องมือจะเป็นการกลับสู่หน้าหลักการจัดการระบบสรุปคือคลิกกลับไปกลับมาระหว่างปุ่มตกแต่งร้านและปุ่มซ่อนเครื่องมือจะเป็นการเข้าและออกจากโหมดการตกแต่งร้านนะคะ